วมที่บ้านท่านเขาแปลออกมันพูดบอกเรื่องราวที่เป็นไหนยังไงแต่ที่หลังก็พงศ์อาบัติที่แรกใจมากเลยเกี่ยวหอมแล้วก็ทั้งอาทิตย์อาทิตย์เขาว่าพงศ์อาบัติแต่ข้ามโขงมันคือว่ามีเพื่อนอยู่ผมมีทิศอันนี้สามีผมมีทิศอันนี้ต่อไปผมขี่ขบวนแล้วได้มันเป็นอย่างนี้นะว่าเดี๋ยวว่าต่อไปผมขี่ก็ขี่แต่ไม่ขี่เต่าแต่ขี่เต่าแต่ข้ามแปรนั่นข้ามแปรที่เคยบอกผมบอกว่าต่อไปผมขี่นะตอนนี้ผมทำขี่ขบวนนี้นะผมจับขบวนแล้วทำขี ยังเจออยู่ไปแล้วต้องปฏิบัติ